สวัสดีค่ะเซมี่ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเซมก็พามาชมวิวอ่าวย่านซื่อนะคะก็คือเขื่อนกักเก็บน้ำของพระราชดำริรัชกาลที่9นะคะเขื่อนย่านซื่อของเรานี่เองนะคะที่จังหวัดชลบุรีค่ะอันนี้เดี๋ยวป้าเก็บภาพบรรยากาศเขื่อนมาให้ดูนะคะทุกคนมีของกินด้วยนะคะมีส้มตำที่เนี่ยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกเยอะใช่ไหมคะน้ำก็โปรโมทร้านเดี๋ยวนะคะทุกคนดอกไม้สวยมากเลยค่ะดอกอะไรเนี่ยยอแสงตะวันยอแสงโอ้ชื่อเพาะด้วยนี่เดี๋ยวป้าพรีเซนต์ร้านให้ใครมาเที่ยวประจวบมาที่เขื่อนย่านซื้อได้นะคะปัก Google Map มาได้เลยนะคะนี่ค่ะร้านน้องนี่ร้านน้องมีต้นกระบองเพชรด้วยค่ะเพื่อนๆสวยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวอันนี้น้องเขาก็ทำเองนะคะออกแบบเองนี่ค่ะมันจะเป็นโรงร้านกาแฟนี่ค่ะนั่งชิลๆเวลาตอนเย็นนะคะก็จะมีพระอาทิตย์ตกดินฝั่งนู้นใช่ไหมคะแล้วปกติวิกเอนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกางเต็นท์นะคะเพื่อนๆกางเต็นท์นะคะเวลามีเทศกาลนะคะเขาดาวอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมาจองนะคะเราถึงจะได้เต็นท์เขาก็มีให้เช่านะคะรู้สึกว่าหลังละ150นะคะประมาณนั้นนะคะมีที่นอนมีหมอนให้นะคะแต่ผ้าห่มต้องเอามาเองนะคะทุกคนไม่ไกลจากตัวเมืองประจวบค่ะประมาณเท่าไหร่นะคะ20โลได้ค่ะประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะลมเย็นมีกาแฟสดตรงนู้นก็มีอีกร้านนึงค่ะตรงอันนี้ของป้าค่ะโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวป้าเซมฝากคลิปด้วยนะคะฝากทุกคนติดตาม
ช่องเซมิชาแนลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะ